สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้กินต้มจืดแตงกวาเป็นต้มจืดแตงกวาอเมริกานะคะก็เหมือนแตงบ้านเรานี่แหละแล้วก็มีพี่ยำแตงกวาใส่ถั่วเน่านะคะทุกคนอันนี้อร่อยนะแล้วก็มีผักด้วยมันเข้ากล้องไม่หมดนะเอาไว้ไกลๆก่อนผมนี่ก็เริ่มยาวอีกแล้วเริ่มไม่ไปทรงโอเคไปกินกันเถอะตอนนี้ก็บ่ายสามนะเป็นอาหารเช้ากลางวันเย็นนะวันละมือพอไม่ต้องเยอะจะว่าไปวันนี้ก็จะกินสองมื้อนะเพราะกินมื้อนี่แล้วก็ตอนเย็นก็จะออกไปข้างนอกนะไปข้างนอกไปดื่มนะก็ไปดื่มก็จะกินพวกสลัดอะไรน้อยๆเนี่ยแหละค่ะให้วันนี้กินอาหารเย็นเพราะว่าบดเนื้อนะบดเนื้อหมูบ่ายโมงกลับมาจากยิมจริงๆก็ไม่ได้ออกกำลังกายทั้งวันหรอกนะจนถึงบ่ายโมงก่อนจริงสิบโมงเช้าก็เสร็จแล้วแล้วก็ไปเที่ยวไปนั่งเล่นคุยเล่นกับเพื่อนที่ทำงานของพ่อบ้านนะคะแล้วก็กลับมาบ่ายโมงแล้วก็บดเนื้อเพื่อที่จะทำเมนูนี้นะคะซื้อเครื่องบดมาบดเองนะคะเพราะหมูเนี่ยบางช่วงมันลดราคาเนาะสันคอค่ะสันคอมันลดราคาพี่ก็เลยชอบซื้อแบบเป็นก้อนมาสองสามก้อนสามสี่ก้อนอย่างนี้นะคะก็เลยเอามาบดเองนะสังคอที่เราเอาไปชอบย่างกันนะคะต้องมีบาดมืออะอากาศขัดเลย How? How'd you get cut? I do the chop the knife and cut รักมีนะคะจี๊ดไปเลย You tested on your finger? So it's sharp? Oh my godแฟนพี่บอกไปลองที่มือก่อนใช่ไหมว่าคมหรือไม่ของเด็กๆพี่ก็ใส่วุ้นเส้นให้นะคะใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นแบบนี้นะไปลองแล้วหนูมันร้อนแอบขโมยวุ้นเส้นนิดนึงเป็นขโมยนิดนึงมันมีขโมยนิดนึงอ๋อร้อน I know you have to blow Did you took my noodles Yeah a little bit Of course your noodles are delicious เผ็ดแตงกวาไปร้อนวุ้นเส้นหมดกินจืดไหมก็ไม่จืดนะทุกคนมันไม่จืดเนี่ยนะชัดๆเนี่ยใส่ถั่วเน่านะ
อร่อยค่ะกรอบดีเย็นเย็นกินแล้วสดชื่นแตงกวานี่ต้มเปื่อยแล้วเนี่ยสุกแล้วเนี่ยคำเดียวไม่ไหวเด้อืมอร่อยค่ะมันเนาะมันมีไขมันด้วยไขมันสันคอนะสันคอก็มีทั้งเนื้อทั้งมันนั่นแหละค่ะมันไม่ใช่แบบมีแต่เนื้อแล้วก็แห้งๆเนาะทุกคนเนาะอาหารสุขภาพอาหารสุขภาพโอ้ทุกคนอร่อยค่ะร้อนด้วยวันนี้ร้อน28องศานะร้อนร้อนอบอ้าวนะพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกนะทุกคนเป็นพยากรณ์บอกว่าฝนตกนะพรุ่งนี้28บ้านเรานี่โอ้โหชิวๆนะเอ๊ะทำไมมันรู้สึกมันร้อนร้อนจังเลยร้อนมากหรือว่าไอ้เครื่องวัดมันไม่เหมือนกันวะบ้านเรามันยังไงอ่ะ28นี่คือแบบเย็นอยู่ดิที่นี่มันร้อนอ่ะร้อนแบบเหมือน35เลยอ่ะ35-38ค่ะกินหมด9นาทีพอดีโอเคทุกคนไปก่อนนะสวัสดีค่ะถ้าชอบวิดีโอของพี่นะคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะถ้าดีไม่ดียังไงคอมเมนต์ด้วยนะคะทุกคน